สารสนเทศทุกจุดชนนะครับท่านครับวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559นะครับผมเดินทางมาที่วัดเชียงทองตำบลท่าประคองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานี่เองนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีกิจกรรมการเสริมสารวัฒนธรรมประเพณีคนเหนือของเรานะครับก็คืองานวงวัฒนธรรมคนเมืองและก็งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมที่นี่นะครับมีกิจกรรมที่น่าดูน่าชมแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สำคัญก็คือเป็นการสืบสานอนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยเมืองชาวเหนือของเรานะครับท่านพร้อมหรือยังครับชมกันดีกว่านะครับวันนี้มีผู้คนหลั่งไหลกันมาที่นี่นะที่วัดเชียงทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาวันที่24กรกฎาคม2559เพื่อที่จะมาเยี่ยมกิจกรรมของโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือควงวัฒนธรรมคนเมืองและงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่13ได้จัดขึ้นที่นี่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไตและกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมกับชุมชนวัดเชียงทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจในจังหวัดพะเยาอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไตและกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ2559ครับในวันนี้นะครับก็เป็นงานขวงวัฒนธรรมคนเมืองของทางวัดเชียงทองซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็มีมหาวิทยาลัยพะเยาโดยโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไตและกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาได้มาร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นการประกวดดนตรีพื้นเมืองสะล้อซึ่งมีครูแอดพานุทัศน์อภิชนาทงนะครับหรือผู้แอดเดอะสะล้อมาเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ให้ในวันนี้นะครับเพราะว่าท่านเคยเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาทักษะดนตรีพื้นเมืองที่มหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมนะครับและชุมชนวันนี้ก็ได้ทีมต่างๆที่ผ่านการอบรมก็จะได้มาแข่งขันกันในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขันอาหารพื้นเมืองนะครับซึ่งมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานอาหารคาวจะเป็นแกงแคไก่เมืองนะครับแล้วก็อาหารหวานนั้นจะเป็นขนมเปียงนะครับซึ่งเป็นขนมโบราณนะครับอันนี้เราก็ต้องเน้นเรื่องของการสืบทอดให้กับเยาวชนนะครับเพราะว่าทีมที่เข้าแข่งขันต้องมีอย่างน้อยต้องมีเยาวชนเข้าร่วม1คนนะครับใน5คนที่ส่งเข้าประกวดนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีการแข่งขันฟ้อนเล็บนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่กองกิจการนิสิตนั้นได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็มีชุมชนต่างๆและโรงเรียนต่างๆส่งช่างฟ้อนนะครับอันสวยงามไม่ว่าจะเป็นทั้งเยาวชนแล้วก็แม่บ้านนะครับเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้ครับจ้าประเพณีนี่มันมีมาตั้งแต่เจ็ดก่อนมาแม่ดั้งเดิมมาเนาะเพราะว่าเปิ้นห้องแม่หยามานึงจ้าหน้าพิธีถ้าไผ่เจ็บไผ่เป็นเป็นยังเปิ้นก็จะมาถามแม่หยามานึงแม่หยาดำเจ้าที่เปิ้นอยู่แต่บางท้องนี่ซอย40เจ้าครับแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับก็คือผีหญ้าหม้อเล้งนะครับของคุณยายนะฮะซึ่งได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะครับเป็นประเพณีที่เป็นลักษณะการสอบถามเมื่อหรือว่าถามเป็นหมอดูหรือว่าถามสารทุกข์สุขดิบหรือเช่นของหายวัวหายควายหายหรือว่าถามโชคตาราศีย่าโมนึงก็จะบอกให้เรานะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของที่นี่นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเราไปสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีกันนี้กันดีกว่านะครับประเพณีนี่ยากกันประเมินหรือยังเหมือนแม่ระยายเป็นนั้นคนห้องอย่างครับย่ามดนึงไม่ใช่ย่ามดนึงเนาะย่าได้สืบทอดประเพณีนี่มาเมื่อไรยังไอเหมือนเหมียนอายุ19เนี่ยตั้งแต่อายุ19ล่ะมาเดี๋ยวได้81ล่ะย่ามดนึงนี่เป็นสืบทอดกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นล่ะย่ารุ่นเป็นรุ่นอ๋อจริงๆคนพ่อบรรลุปู่ย่าตายายเขาเป็นมาก่อนมาก่อนฮะใช่ค่ะแล้วก็ประเพณีนี่อัน
เพิ่นเป็นประเพณีจะได้ถามเมื่อก็จะได้มีประโยชน์ครับพี่น้องชาวบ้านจะได้ใครเจ็บใครเป็นยังใครอ๋อเจ็บใครได้ป่วยมาหาถามมาหายามาเนื่องนี่เนาะถ้าสมมติเราของหายก็มาถามได้ของหายก้าหรือว่างัวหายควายหายถามได้เนาะตอนเกิดไม่ไผมาเกิดมาอย่างนี่มาถามได้หมดอ่ะอ๋อเกิดไม่มาถามได้หมดเลยได้หมดนะครับแล้วก็เวลาคุณย่าคุณยายจะทำพิธีนี่จะต้องทำพิธีอย่างพ่องจะต้องมีอย่างพ่องเยี่ยการไปขันตั้งไปเยี่ยไปยกไปเกณฑ์ตีให้เข้าเขาจะเขานึ่งเข้าเนี่ยติดต่อโลกอ๋อแล้วเพิ่นก็จะเข้ามาอยู่ที่นี่เนาะใช่ละแล้วก็เวลาเพิ่นมาติดต่อเพิ่นมาถามอย่างนี้เพิ่นจะให้เพิ่นก็จะบอกแหละบอกเลยเพิ่นอยู่ที่กะหรือจะได้เพิ่นที่กะถ้ามันใส่ขันตั้งให้เพิ่นใส่ขันตั้งให้เพิ่นเท่าไหร่50ก็ได้นะ50ก็ได้เนาะแล้วก็ถามว่าจะถามเรื่องอะไรอย่างบองหายก้างัวหายควายหายก้าอะไรอย่างนี้ก่อนเพิ่นก็จะบอกให้เฮาแหละอย่าไปสมัครเป็นนั่นเป็นนี่ไปสมัครงานอย่างได้หมดอ่ะสมัครงานอย่างได้หมดเลยแล้วก็ถ้าสมมติย่าจะซื้อมีการซื้อทอดให้ลุงให้หลานก็มีการหาเขาถึงเวลามากไปก็ได้เหมือนกันก็เนาะอ๋อถ้าสมมติว่าเขาแก่เท่าไปแล้วถ้าเขาบอกว่าไปก็จะซื้อทอดก็จะซื้อทอดต่อไปต่อกับย้ายชื่ออย่างก็ครับแม่แก้วแม่แก้วรัชกุลเขียวซื้อเขียวซื้อบ้านในยังมันฉลาดนะบ้านฉลาดนี่แหละครับขอบคุณจุ๊บนะครับแล้วครับผมบอกแล้วว่างานนี้ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเป็นร้อยทั้งประเพณีของชาวเหนือคนเมืองพัฒนาล้นๆเนี่ยแหละครับร่วมกันสืบสานรักวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองของชาวเหนือเรานะครับเพื่อให้สมบูรณ์ค่าของความเป็นชาวเหนือและก็เพื่อให้ชุมชนที่อยู่นะครับมีรวมแล้ววงเราจะเพื่อนร่วมชนรายงานจากวัดเชียงทองอำ